สวัสดีค่ะวันนี้มาในเมนูเต้าหู้ยัดไส้ซอสพริกไทยดำค่ะก่อนอื่นเราก็จะเจาะเต้าหู้ให้เป็นรูนะคะแล้วก็ยัดไส้หมูสับลงไปค่ะหมูสับนะคะก็คือไส้ของเกี๊ยวซ่าเมื่อวานค่ะที่เราหมักเอาไว้แล้วมีความหอมของขิงมากๆเลยแล้วก็รสสัมผัสนุ่มค่ะเคล็ดลับเวลาที่ชิงจะทำน้ำซอสอะไรนะคะชิงจะปรุงไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็ใส่กระทะทีเดียวเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกไทยดำซอสน้ำมันหอยหญ้าหวานแล้วก็คนอซอสเข้มข้นรสหมูค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปนะคะชิมรสปรับรสตามใจชอบตอนนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปปรุงในกระทะเลยจริงๆแล้วนะคะเราจะคว้านเต้าหู้ออกเป็นบางส่วนแล้วก็ยัดไส้หมูสับอันนี้นะคะหมูสับจะไม่หดแต่ว่าเต้าหู้เนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นแผ่นบางนะคะชิงก็เลยเจาะเป็นรูแล้วก็ยัดไส้หมูลงไปค่ะหมูก็อาจจะหดตัวบ้างนะคะแต่ความสวยยังได้อยู่ค่ะต่อไปเรามาทำซอสนะคะก็ตั้งน้ำซอสได้เลยค่ะแล้วก็ใส่พริกที่เราเตรียมลงไปค่ะพริกนี้ไม่เผ็ดเลยนะคะแต่ว่าจะช่วยสร้างสีสันค่ะก็จะมีพริกหนุ่มเขียวแล้วก็พริกหวานค่ะน้ำที่ใส่นะคะเป็นน้ำผสมกับแป้งมันค่ะเพื่อให้เกิดความหนืดนะคะแล้วก็สวยงามค่ะเวลาผัดผักหรือพริกนะคะชิงจะใช้ไฟแรงนะคะเพื่อลดการเหม็นเขียวของผักค่ะเมนูนี้นะคะสำหรับโตฟูเลิฟเวอร์จะต้องชอบแน่ๆเลยค่ะสำหรับสายเต้าหู้เพราะนอกจากจะมีเต้าหู้แล้วเรายังมีหมูสับแล้วก็มีซอสพริกไทยดำที่เข้มข้นหวานเค็มอร่อยรสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยล่ะค่ะทานเพลินๆหยุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวล่ะค่ะ